เอาละช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของการกำจัดขยะนะคะของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนบ้านน้ำบินนะคะที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะที่นี่เขามีการจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนปลอดขยะได้นะคะติดตามได้จากรายงานค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำมินตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการปลอดขยะโดยตรงที่ทางโรงเรียนโดยผู้อำนวยการสมพิษกระติบพร้อมกับครูได้บูรณาการร่วมกันแต่เดิมโรงเรียนบ้านน้ำมินยังไม่มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเด็กนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2550ผู้อำนวยการได้ย้ายเข้ามาและเห็นสภาพโรงเรียนไม่สะอาดจึงมีการประชุมกำหนดนโยบายกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงโดยยึดหลัก 3R เน้นที่สุดคือ Reduce ลดการเกิดขยะไม่อนุญาตให้ใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายในโรงเรียนรวมถึงแม่ค้าที่ขายของได้เน้นให้ใช้ใบตองเป็นหลักเราเน้นที่สุดคือเรื่องของReduce คือการลดการเกิดขยะคือเด็กหรือบุคลากรที่เข้ามาในโรงเรียนเขาเนี่ยเริ่มต้นคือไม่มีขยะเข้ามาเราไม่ให้อนุญาตให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วก็โฟมเด็กทุกคนก็จะมีแก้วน้ำของตัวเองภาชนะของตัวเองคณะครูก็มีภาชนะส่วนกลางนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมชุมนุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เด็กนักเรียนแต่ละชั้นทำกิจกรรมตามฐานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนเช่นการนำถุงนมกลับมาใช้ซ้ำใส่ดินปลูกกล้าไม้ทำเสือรองนั่งการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปปั้นหัวกวางขายนอกจากนี้เศษอาหารที่เหลือจะนำไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไก่ที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหมุนเวียนก่อเกิดเป็นรายได้กลับคืนสู่โรงเรียนก็ทำให้โรงเรียนดีขึ้นนะคะรู้มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเด็กสามารถนำความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้ค่ะแล้วไปบอกต่อให้ผู้ปกครองได้หนูจะร่วมกันคิดนโยบายกับคุณครูค่ะช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้กับสภานักเรียนในที่ประชุมค่ะและหนูก็ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับทุกคนเพื่อเป็นแกนนำค่ะให้น้องๆทุกคนได้ทำตามค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำมินถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการขยะภายในโรงเรียนเด็กๆมีระเบียบวินัยมากขึ้นช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยมาจนโรงเรียนบ้านน้ำมินได้รับรางวัลมากมายด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2551ถึงปี2559